สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStockมาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Oppo และ Intel สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV นะครับวันนี้ผมนัทมิสเตอรี่ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมวันนี้เนี่ยผมมีโน้ตบุ๊กจากทาง Toshiba นะครับในซีรีส์ Satellite L Series นะครับนั่นก็คือ L40-A นะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กทันสมัยนะครับดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะครับด้วยสีของเขานะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยสีก็จะเป็นสีฟ้าๆอมเขียวๆนิดนึงนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยจะมี3สีด้วยกันนะครับจะมีสีบรอนซ์นะครับสีทองแล้วก็สีอันนี้นะครับฟ้าๆอมเขียวๆนะครับจะบอกว่าสีอะไรดีผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าสีบลูนะครับเขาก็เหมารวมไปเลยไอเราจะรวมเขียวกับฟ้าเขาด้วยกันนี่จะไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับทีนี้เนี่ยวัสดุด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นเนื้อชั้นดีนะครับด้านในก็จะมีเท็กเจอร์นะครับมีลายเป็นลายปัดเซียนนิดนึงนะครับเป็นเส้นๆนะครับดูมีอะไรๆข้างในนิดนึงนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของทางโตชิบ้านะครับอยู่มุมด้านล่างนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยก็จะมีมาครบครันเลยทีเดียวทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมี 3.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วก็ USB 3.0 2พอร์ตพอร์ต HDMI นะครับ D-Sub 15พินสำหรับต่อจอภาพต่อไปนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับ Kensington Lock มาครบครับอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เริ่มจากช่องนี้เลยนะครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับ RJ 45สำหรับสายแลนนะครับ USB 2.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นOptical Drive นะครับเป็น DVD Writer นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังด้านหน้านะครับก็ยังมีในส่วนของช่องเสียบ SD card นะครับการ์ดรีเดอร์ต่างๆก็สามารถเสียบได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันต่อเลยนะครับสำหรับด้านในนี้นะครับบริเวณขอบของหน้าจอนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะครับจะเป็นแบบแววเป็นแบบ Glossy นะครับดูเงามันเลยทีเดียวรวมไปถึงบริเวณขอบของแป้นคีย์บอร์ดด้วยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของสีนะครับที่จะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนั่นคือสีเขียวอมฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหน้าจอกันในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีขนาด14นิ้วครับ Resolution จะอยู่ที่ 1366x768 นะครับด้านบนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเว็บคาเมรานะครับ built in อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟน3จุดครับในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับโลโก้ของ Toshiba นะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับมุมซ้ายของหน้าจอนะครับด้านล่างทีนี้เนี่ยเราจะถัดลงมาบริเวณในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นลำโพงนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ DTS Sound นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้เสียงของ Dolby Lab นะครับก็เป็นระบบเสียงที่โน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้นะครับบริเวณนี้จะเป็นปุ่ม power ครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับอยู่รอบๆปุ่ม power นะครับสามารถใช้งานง่ายเห็นง่ายตรงนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบชิกเลตคีย์บอร์ดนะครับที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็อัลตร้าบุ๊กทั้งหลายจะใช้คีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเพราะว่าทำความสะอาดง่ายนะครับด้านล่างนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะครับเป็นแบบมัลติทัชนะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับรองรับ Windows 8ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับเป็นโลโก้ปิดการใช้งานในส่วนของทัชแพดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุ้งมือของเรานะครับไปโดนทัชแพดเวลาเราพิมพ์งานนะครับเคอร์เซอร์มันจะเลื่อนออกได้นะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับทัชแพดนะครับแต่จะมีเส้นนะครับบ่งบอกอยู่นะครับว่าอันไหนเป็นคลิกซ้ายอันไหนเป็นคลิกขวาเส้นนี้ก็จะนูนๆหน่อยนึงถ้าเราสัมผัสเนี่ยเราจะเจอได้นะครับว่ามันนูนขึ้นมาจริงๆนะครับบริเวณที่พักมือนะครับพื้นผิวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบกอซี่เหมือนกันนะครับเป็นแบบเงาๆนะครับแต่ว่าสีของมันเนี่ยจะเหมือนกับด้านหน้านะครับคือสีเขียวอมฟ้าหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าดูเผินๆเนี่ยจะเหมือนกับอลูมิเนียมนะครับที่มีลายปัดเซียนอยู่นะครับแต่จริงๆตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับถัดมานะครับบริเวณนี้เนี่ยด้านซ้ายก็จะมีโลโก้ของทาง Intel Inside Core i5 นะครับแล้วก็เป็น
NVIDIA GeForce นะครับนั่นก็คือการ์ดจอของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ CPU นะครับมุมสุดตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไลท์นะครับเป็นซีรีส์ของเครื่องนี้นั่นเองสำหรับสเปคครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะใช้ CPU จากทาง Intel นะครับเป็น Intel Core i5 นะครับ 3337U นะครับเป็นโค้ดเนม Ivy Bridge นะครับสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 1.8 GHz นะครับในส่วนของแรมนั้นนะครับเป็นแรม DDR3 นะครับขนาด 4 GB นะครับกราฟิกการ์ดครับตัวนี้เนี่ยจะมีกราฟิกการ์ดจากทาง Nvidia นะครับเป็น Nvidia GeForce GT740M นะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับนี่เลยครับ Intel HD Graphics 4000นะครับเป็นชิปกราฟิก on CPU นะครับจากทางในตระกูล Ivy Bridge เขานะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์นั้นนะครับจะเป็นฮาร์ดดิสก์จากทาง Toshiba นะครับขนาด 500 GB นะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่ 5,400 รอบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มเบนช์มาร์กกันเลยนะครับสำหรับภาพเนี่ยที่ออกมานะครับก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะครับด้วยพลังกราฟิกการ์ดของเขานะครับสีสันค่อนข้างสดใสครับแล้วก็เฟรมตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับผลคะแนนออกมาแล้วครับนะครับจาก Heaven Benchmark นะครับ 3.0 นะครับขั้นเบสิกนะครับเฟรมของมันจะอยู่ที่ 29.4 นะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยจะอยู่ที่741หรือ741นั่นเองนะครับเฟรมต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ 12.6 นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ย Max นะครับก็จะเป็น 59.5 ครับผมเป็นไงครับผลคะแนนสำหรับBenchmark นะครับออกมาผมบอกได้เลยนะครับเครื่อง PC บางคนยังต้องอายนะครับสำหรับคะแนนผล Benchmark ขนาดนี้โดยเฉพาะเครื่องผมที่บ้านนี่แหละฮะผมว่าไม่สามารถทำคะแนนได้เท่านี้เลยนะครับก็สำหรับ Toshiba นะครับ Satellite L40-A ตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยสเปคของมันนะครับ CPU การ์ดจอ RAM ต่างๆนะครับต้องบอกได้เลยว่าลงตัวแล้วก็เครื่องเดียวเอาอยู่ครับอยู่ละตัวเนี้ยใครที่ต้องการมองหาโน้ตบุ๊กนะครับในความสามารถระดับนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านนะครับสำหรับโตชิบะนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณโตชิบะประเทศไทยนะครับที่เอาโน้ตบุ๊กนะครับมาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอคอกโซนได้ดูกันนะครับสำหรับบททดสอบแบบเต็มๆนะครับว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้ยาวนานขนาดไหนนะครับผลการทดสอบในส่วนต่างๆจะทำได้ดีขนาดไหนติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ Overclock Zone นะครับ OCZ.com ของเราจะทำการทดสอบให้ดูกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ